พาคุณผู้ชมลงใต้ไปติดตามภารกิจขององคมนตรีครับโดยองคมนตรีครับได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลณโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสครับพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในการเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้นะครับทางด้านของกรมการแพทย์เองก็ได้มีการมอบโคมไฟเรืองแสง DMSSKT Smart Lamp นะครับเพื่อที่จะเป็นการคัดกรองโรคผิวหนังและก็มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในเรื่องของวัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสนะครับหรือว่าวัสดุรักษาทางการแพทย์สำหรับการปิดแผลผิวหนังให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้วยครับจากนั้นนะคะองคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางทางด้านของสาขาการพัฒนาเด็กนะคะโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะมีการเยี่ยมชมสาขาโรคผิวหนังโดยโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ค่ะจังหวัดตรังนะคะแล้วก็สถาบันโรคผิวหนังณอาคารภูมิพัฒน์แล้วก็มีการเยี่ยมชมสาขาทันตกรรมโดยสถาบันทันตกรรมนะคะการทำฟันปลอมชั้น2อาคารภูมิพัฒน์ค่ะภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะซึ่งก็บอกนะครับว่าสำหรับอาคารภูมิพัฒน์นะครับในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรตินะครับก็มีการทำเรื่องของทันตกรรมฟันปลอมด้วยครับคุณผู้ชมก็เป็นการตรวจดูนะครับเยี่ยมชมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับ